วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูยำหมูยอสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 37.5 แคลอรี่ต่อยำหมูยอทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาทำยำหมูยอกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูสับหยาคนให้เข้ากันใส่หมูยอลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว